หลายๆครั้งหลายๆศิลปินใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนี่คือหมุดหมายสำคัญเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จถึงขั้นขีดสุดแล้วก็แน่นอนจะต้องมีสเตเดียมทัวร์หรือว่าสเตเดียมคอนเสิร์ตจริงหรือเปล่าที่คอนเสิร์ตจัดในสเตเดียมกลางแจ้งดีกว่าในพื้นที่ปิด Music Stand Podcast เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบ๋อมสุวาทินวัฒนวิถีกูลสวัสดีครับผมบ๋อมสุวาทินและนี่คือ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นก็คือเรื่องราวของคอนเสิร์ตในสเตเดียมจริงหรือเปล่าที่คอนเสิร์ตจัดในสเตเดียมกลางแจ้งดีกว่าในพื้นที่ปิดหลายๆครั้งหลายๆศิลปินใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนี่คือหมุดหมายสำคัญเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จถึงขั้นขีดสุดแล้วก็แน่นอนจะต้องมีสเตเดียมทัวร์หรือว่าสเตเดียมคอนเสิร์ตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ Ed Sheeran Coldplay หรือศิลปินเกาหลีอย่าง BTSที่จัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานทำไมต้องเป็นสนามกีฬาอาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงของตัวศิลปินเองอาจจะเป็นเพราะจำนวนแฟนเพลงมหาศาลก็เลยเหมาะกับสถานที่เหล่านี้หรือประสบการณ์ทางดนตรีที่แฟนๆจะได้รับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาจะมีความบกพร่องหรือเปล่ามีความยากเย็นในการจัดคอนเสิร์ตในสถานที่ที่เป็นสถานที่เปิดมากกว่าฮอลล์คอนเสิร์ตโดยเฉพาะหรือเปล่าวันนี้ Music Stand จะชวนคุณไปดูคอนเสิร์ตในสนามกีฬาพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคอนเสิร์ตแบบกลางแจ้งกับแบบที่อยู่ในที่ร่มเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับพวกคอนเสิร์ตระดับสเตเดียมหมายถึงคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่เปิดเป็นสนามกีฬาที่มักจะเป็นกีฬากลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลหรือเบสบอลเป็นต้นสนามกีฬาอีกประเภทที่นิยมจัดคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสนามกีฬาในร่มนะครับที่เรามักจะเรียกกันว่าอารีนาอาจจะเป็นอารีนาของบาสเกตบอลของกีฬาวอลเลย์บอลอะไรเป็นต้นนะครับแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงสเตเดียมเป็นหลักนะครับจุดเริ่มต้นของการนำสนามกีฬามาใช้ในการจัดคอนเสิร์ตก็คงต้องย้อนไปในปี1965ในช่วงที่วง The Beatlesมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขามาทัวร์คอนเสิร์ตโดยใช้เชียร์สเตเดียมในย่านควีนส์มหานครนิวยอร์กโดยความคิดที่จะนำวง The Beatles มาเล่นในสนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นของซิดเบิร์นสไตน์โปรโมเตอร์ชื่อดังที่อยากจะใช้สนามของทีมเบสบอลอย่างนิวยอร์กเมทส์ซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อ1ปีก่อนหน้านั้นโดยลงทุนไปกว่า 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นสถานที่จัดงานและด้วยความที่ The Beatles ในเวลานั้นเนี่ยเป็นวงดนตรีที่กำลังมาแรงจนมีกระแสที่เรียกว่า Beatles Mania ผู้จัดคิดว่าการนำพวกเขามาเล่นดนตรีในสเตเดียมยังไงก็สามารถขายบัตรคอนเสิร์ตได้หมดเกลี้ยงแน่นอนและสิ่งที่พวกเขาคิดมันก็เป็นความจริงครับมีแฟนเพลงเข้าชมการแสดงครั้งนี้กว่า 56,000 คนบัตรโซลเอาท์ครับคอนเสิร์ตของ4เต่าทองในปี1965ที่เชียร์สเตเดียมได้กลายมาเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของการแสดงของ The Beatles ในสหรัฐอเมริกาจอร์จแฮร์ริสันมือกีตาร์ของวงได้กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการใช้สนามกีฬาเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตส่วนพอลแมคคาร์ทนีย์นะครับมือเบสและนักร้องนำของวงได้บอกว่าเมื่อตอนที่พวกเรารู้ว่าเราสามารถทำให้คน 50,000 กว่าคนเนี่ยอัดแน่นไปอยู่บนอัฒจันทร์ที่มารวมตัวกันเพื่อดูคอนเสิร์ตได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นความฝันเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครึ่งนึงก็คือการแสดงคอนเสิร์ตให้คนดูเนี่ยเอนจอยไปกับพวกเขานะครับแต่อีกครึ่งนึงตัววง The Beatles เองก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ก็คือคนดูจำนวนมหาศาลต่อหน้าพวกเขาด้วยการแสดงคอนเสิร์ตของ The Beatles ที่เชียร์สเตเดียมครั้งนี้ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาในชั่วโมงนั้นก็คือ 34,000 ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าการแสดงคอนเสิร์ตที่เชียร์สเตเดียมจะมีความยิ่งใหญ่และได้บรรยากาศของความมโหฬารแต่ทางด้านเทคนิคนั้นเต็มไปด้วยปัญหาครับทางวงต้องเล่นดนตรีโดยหันหน้าเข้าหาคนดูที่มีแฟนๆที่พร้อมจะกรีดร้องแล้วก็ส่งเสียงเชียร์พวกเขาเรียกได้ว่าเสียงกรีดนี่แทบจะกลบเสียงดนตรีไปเลยนะครับความสำเร็จจากการที่นำ The Beatles ไปเล่นในสเตเดียมกลายเป็นเทรนด์ในตลอดช่วงยุค70นะครับซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองมากๆของดนตรีร็อกแอนด์โรลพอดีวงดนตรีดังๆหลายๆวงเริ่มมาเล่นคอนเสิร์ตในสนามกีฬา Led Zeppelin วงดนตรีฮาร์ดร็อกจากประเทศอังกฤษคือวงถัดมาที่ทำให้การเล่นดนตรีในสเตเดียมเป็นที่นิยมและพวกเขาก็คือผู้ล้มสถิติคนดูของ The Beatles การแสดงคอนเสิร์ตที่ Tampa Stadium ในเมือง Tampa Florida ด้วยจำนวนผู้ชมถึง 56,800 คนในปี1973พูดถึง Tampa Stadium เดิมทีมันเป็นสนามของที
ีมที่ชื่อว่า Tampa Bay Rowdies นะครับนี่คือทีมซ็อกเกอร์นะครับหมายถึงฟุตบอลที่ใช้เท้าเตะของเมือง Tampa Bay รวมถึงเป็นสนามเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยอย่าง Tampa Spartan ด้วยนะครับแต่ภายหลังครับได้มีการขยายเพิ่มเติมแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลเต็มตัวเพราะในตอนนั้นเนี่ยลีกอย่าง NFL ต้องการนำอเมริกันฟุตบอลเข้ามาสู่พื้นที่ในฟลอริดามากขึ้นด้วยเหตุนี้เองครับก็เลยมีการขยายความจุสนามจากเดิมที่สามารถมีความจุได้อยู่ที่ประมาณ 4-50,000 คนกลายมาเป็นความจุกว่า 72,000 คนและมันก็กลายมาเป็นสนามเหย้าของทีม Tampa Bay Buccaneers ยอดทีมอเมริกันฟุตบอลในลีก NFL ในเวลาต่อมาเมื่อ Led Zeppelinเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาแห่งนี้และทุบสถิติคนดูของ The Beatles ลงได้ในปี1977พวกเขาได้กลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับสนามที่ได้ขยายความจุแล้วพวกเขาเตรียมที่จะทำลายสถิติคนดูแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในคอนเสิร์ตของพวกเขาอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้คอนเสิร์ตกลับจบลงอย่างไม่สวยงามครับเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาสักประมาณ 6:00 น.วง Led Zeppelin ปรากฏตัวที่สนาม Tampa Stadium เตรียมตัวที่จะเล่นคอนเสิร์ตแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมือง Tampa เป็นเมืองชายฝั่งที่มีอากาศร้อนชื้นอยู่ทางฝั่งฟลอริดามีฝนตกชุกและแน่นอนครับสิ่งนี้เกิดขึ้นฝนกระหน่ำเทลงมาทำให้คอนเสิร์ตไม่สามารถเริ่มต้นได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีความกังวลเรื่องกระแสไฟฟ้าตัวนักดนตรีเองอาจจะเป็นอันตรายในการแสดงได้ในที่สุด Led Zeppelin เล่นไปได้เพียงแค่2เพลงครับพวกเขาก็ต้องหยุดการเล่นคอนเสิร์ตลงแล้วตรงนั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของความโกลาหลครับเมื่อแฟนๆเรือนหมื่นเกิดความไม่พอใจความโกลาหลจึงเกิดขึ้นครับหลายพันคนเริ่มอาละวาดก่อความวุ่นวายและเรียกร้องให้วง Led Zeppelin ออกมาเล่นคอนเสิร์ตความรุนแรงเลยเถิดจนกระทั่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้ามาระงับความรุนแรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลักร้อยและจบลงตรงที่แยกย้ายกลับบ้านโดยที่วง Led Zeppelin ไม่ได้กลับขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตอีกเลยครับเรื่องราวของ Led Zeppelin กลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตบนสเตเดียมกลางแจ้งแน่นอนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันลองนึกภาพดูถ้าวันนั้นพวกเขาฝืนเล่นกันต่อแล้วคอนเสิร์ตจบลงอย่างราบรื่นมันก็คงไม่มีอะไรแต่ด้วยปัญหาของกระแสไฟฟ้าวันนั้นอาจจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมของศิลปินก็ได้นะครับพอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่สมควรหรือเปล่ากับการที่เราเอาคอนเสิร์ตไปจัดในสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อกีฬาแต่ที่จริงแล้วสเตเดียมเหล่านี้หลายๆที่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์หรือว่า Multi-Purpose Stadium ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นสนามเวมบลีย์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรวมถึง AT&T Stadium หรืออาจจะคุ้นชื่ออีกชื่อนึงก็คือ Cowboy Stadium ในเมืองอาร์ลิงตันเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาสนามเหล่านี้ครับถูกนำไปใช้หลากหลายวัตถุประสงค์นอกจากการแข่งขันกีฬาสเตเดียมจึงยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการจัดคอนเสิร์ตเพราะว่ามันสามารถจุคนได้เยอะแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อการขายบัตรคอนเสิร์ตศิลปินหลายๆคนก็ยอมแลกครับกับอุปสรรคต่างๆเพื่อแลกกับจำนวนคนฟังมหาศาลเรามาลองดูสถิติความพึงพอใจของผู้ชมในการเข้าชมคอนเสิร์ตนะครับผมจะยกตัวอย่างประเทศที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราก็คือสิงคโปร์ The Straits Times ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากการจัดคอนเสิร์ตหลายครั้งในสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ที่แฟนเพลงส่วนมากมักจะมีปัญหากับเรื่องของคุณภาพเสียงตัวอย่างเช่นคอนเสิร์ตของ One Direction ยอดบอยแบนด์จากอังกฤษในขณะนั้นที่มาทัวร์คอนเสิร์ตในปี2015ที่แม้แฟนเพลงจะกล่าวว่าคุณภาพเสียงมันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาแฟนเพลง 30,000 คนเนี่ยส่งเสียงกรี๊ดหรือว่าร้องเพลงพร้อมกันเรียกได้ว่ากลบเสียงของสมาชิกไปได้เลยนะครับแต่ที่แย่มากๆก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเจโชในปี2014ที่พวกเขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับคุณภาพเสียงในครั้งนั้นถูกนิยามสั้นๆว่าขุ่นอูอี้แล้วก็สะท้อนไปมาหรือบางครั้งก็เงียบไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นอะคูสติกโชว์นะครับเจโชเนี่ยร้องเพลงแล้วก็เล่นอะคูสติกไปด้วยแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยโดนกลบจนหายไปเลยเรียกได้ว่าคุณภาพเสียงในคอนเสิร์ตครั้งนั้นแย่จนแฟนๆเนี่ยออกมาเรียกร้องของเงินค่าตั๋วคืนเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดเราลงลึกไปในปัญหาจริงๆนะครับหนึ่งในโปรโมเตอร์ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าบรรดาโปรโมเตอร์ทั้งหลายมักจะไม่ค่อยลงทุนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่ามันทำให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นในการจัดคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเขาได้เผยว่าวิธีการนึงที่จะทำให้คอนเสิร์ตในสเตเดียมเนี่ยเสียงดีขึ้นมาคือคุณต้องลงทุนติดลำโพงเพิ่มขึ้นในจุดต่างๆของสเตเดียมและมันทำให้ต้นทุนมันดีดขึ้นไปสูงมันก็เลยไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ที่ผู้จัดเนี่ยจะต้องมาลงทุนทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คุณภาพเสียงมันเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่พวกเขาก็อาจจะไม่ได้ขายตัวคอนเสิร์ต
ได้มากขึ้นช่างเทคนิคที่ดูแลเรื่องเสียงของสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ได้เคยคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆครับว่าถ้าเกิดมีการอัปเกรดคุณภาพเสียงของการเล่นคอนเสิร์ตในสเตเดียมจริงๆเนี่ยมูลค่ามันจะอยู่ที่ 80,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1.9 ล้านบาทไทยส่วนเรื่องของโครงสร้างตัวสเตเดียมเองก็มีผลกับเสียงนะครับโดยซาวด์เอนจิเนียร์ก็ได้ให้ทัศนคติว่าการจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าปราบเซียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะมีลักษณะเป็นโดมโครงสร้างอาคารเนี่ยมันมีทั้งโลหะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นถาวรวัตถุที่อาจจะดัดแปลงอะไรได้ค่อนข้างยากแต่กระนั้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่ข้ออ้างที่ฟังขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์เนี่ยก็ไปถูกเปรียบเทียบกับสนามอย่างเวมบลีย์หรือสนามกีฬาแห่งชาติของกรุงปักกิ่งในประเทศจีนที่ใหญ่กว่าจุคนได้เยอะกว่าแต่ก็ยังให้คุณภาพเสียงที่ดีได้เช่นกันเพราะหลายครั้งในประวัติศาสตร์การแสดงสดวงการดนตรีก็จะถูกบันทึกเอาไว้จากการแสดงในระดับสเตเดียมนั่นเองก็ไล่มาตั้งแต่วงควีนนะครับที่โชว์ใน Live Aid ปี1985ซึ่งถูกขนานนามว่านี่เป็นโชว์ที่ดีที่สุดตลอดการครั้งหนึ่งของวงการเพลงร็อกคอนเสิร์ตของพอแมคคาร์นี่ที่สนามมาคาราน่าประเทศบราซิลในปี1990หรือว่าศิลปินในสายเคป๊อปอย่าง BTS ก็เคยเลือกที่จะแสดงในโรสโบในเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2019ในด้านหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ฮาล์ฟไทม์โชว์ของซูเปอร์โบว์2ปีติดกันนะครับในปี2021ที่ The Weeknd ขึ้นโชว์มันเป็นคอนเสิร์ตบนสเตเดียมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพื้นที่ที่กว้างขวางเนี่ยมันย่อมทำโชว์ย่อมทำอะไรให้ได้มากกว่าพลิกนิยามของคำว่าคอนเสิร์ตให้กลายเป็นโชว์ผ่านองค์ประกอบที่มากกว่างานแสดงดนตรีธรรมดาครับมันตระการตาไปด้วยแสงสีเสียงและโปรดักชันอีกมากมายที่สนามกีฬาสามารถจะจัดสรรได้เช่นเดียวกันในปีถัดมาซูเปอร์โบว์ครั้งล่าสุดปี2022ได้แสดงให้เห็นถึงความอลังการโดยการโชว์ในสเตเดียมไลน์อัพของศิลปินคราวนี้เป็นศิลปินระดับตำนานของวงการฮิปฮอปครับไม่ว่าจะเป็นดร. เดรสโนปด็อกเอมิเนมเคนดริกลามาแมรี่เจ็บลายรวมไปจนถึงเซอร์ไพรส์เล็กๆอย่าง50 เซนต์แล้วก็แอนเดอร์สันพาร์คด้วยนะครับและสิ่งที่เอเวนิวอย่างโซฟายสเตเดียมได้แสดงให้เห็นในครั้งนี้ก็คือมันเป็นสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันสามารถจุคนได้ถึง 70,000 คนซึ่งจริงๆวันจริงก็เกินกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของสนามให้ดูอลังการมากขึ้นกับโชว์โปรดักชันที่ถูกเซตอัพขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกับสตูดิโอของดร. เดรบนบ้านของเขาในชุมชนย่านคอมตันแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้โชว์เนี่ยดูน่าเกรงขามจับจิตวิญญาณของเวสต์โคสต์ฮิปฮอปได้อย่างอยู่มันนอกจากเรื่องของภาพแล้วนะครับทางด้านการจัดการด้านเทคนิคเสียงก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าวีลคาร์ดหรือว่ารถเข็นขนาดใหญ่จำนวน14คันก็กระจายไปตามจุดที่สำคัญทั่วสเตเดียมส่งผลให้โชว์ในซูเปอร์โบว์ครั้งที่56นี้นอกจากภาพที่อลังการแล้วก็ยังได้เสียงที่จัดเต็มอีกด้วยการจัดเต็มเช่นนี้ส่งผลให้ซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าสเตเดียมโชว์ยังคงยิ่งใหญ่สมกับสถานที่อยู่นอกจากโชว์ดังกล่าวภายในปีนี้นะครับก็ยังจะมีอีกหลายๆโชว์ที่เจาะคิวเตรียมขึ้นในสเตเดียมโชว์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสเตเดียมทัวร์ของวงร็อกระดับตำนานที่รวมวงอย่าง Def Leppard, Motley Crue, Poison รวมไปจนถึง Joan Jett and the Blackhearts ที่ร่วมทัวร์ด้วยกันก็กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนลากยาวไปจนถึงกันยายนในปีนี้ The Weeknd เองก็เตรียมจะลุยสเตเดียมทัวร์ในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า After Hour Till Dawn Stadium Tourเป็นคอนเสิร์ตโปรโมทอัลบั้มล่าสุดของเขานะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันการจัดโชว์ในสเตเดียมกลางแจ้งก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่มีเสน่ห์แล้วก็ยังได้รับความนิยมมากมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าเกิดคุณได้ไปอยู่ในคอนเสิร์ตแบบนั้นจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวของเราที่นำเสนอใน Music Stand ในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังมีสเตเดียมโชว์คอนเสิร์ตครั้งไหนที่คุณประทับใจหรือว่าไม่ประทับใจก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับและถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Main Stand Thailand ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบอมสุวาทินและ Music Stand ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็
ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ